สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Daily Flower by ร้านดอกไม้เรืองบุษบาช่วงนี้นะครับก็คงว่ากันด้วยเรื่องของใบไม้เป็นไอเดียนะครับเพื่อจะนำไปจัดและตกแต่งดอกไม้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะแนะนำการจัดดอกไม้หรือดีไซน์ดอกไม้ในแจกันทรงสูงใบใหญ่นี้นะครับอย่างแจกันใบนี้นะครับเป็นแจกันแก้วนะครับก็เขาจะมีลวดลายของเขาอยู่นะครับซึ่งถ้าบางท่านมีเป็นแจกันแก้วแต่เป็นใสนะครับเวลาเราปักก้านใบไม้ดอกไม้ลงไปเนี่ยมันจะเห็นก้านไขว้กันนะครับถ้าใครชอบก็โอเคแต่ถ้าใครอยากให้เป็นระเบียบนะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้ใบไม้นะครับบางนะครับโดยมีวิธีทำดังต่อไปนี้ครับใบนี้ครับเรียกว่าใบโรบินฮูดนะครับเขาก็จะแผ่แบนกว้างนะครับซึ่งเราก็จะใช้ประมาณ2ใบสำหรับแจกันไซส์นี้นะครับหรือจะใช้นะครับใบอันนี้เรียกใบพายนะครับเราซื้อที่ปักคลองตลาดได้ก็จะยาวๆแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นได้นะครับหรือถ้าที่รู้จักกันก็คือใบเฟิร์นข้าหลวงนะครับก็จะมีใบใหญ่ๆไว้ซึ่งก็จะใช้แค่ใบหรือ2ใบก็สามารถห่อในภาชนะแจกันใหญ่ๆได้นะครับเนื่องจากใบโรบินฮูดนะครับเป็นใบในตระกูลแอนติเรียมนะครับมันจะมีก้านแข็งนิดนึงเราก็ตัดก็ห่อเล็กๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขาลงไปคลายตัวในแจกันเองให้ใส่ลงไปนะครับถึงประมาณก้นของภาชนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปในแจกันนะครับให้ระดับสูงพอประมาณนะครับใบนี้นะครับที่ปักคลองตลาดจะเรียกใบมาทาดอนะครับแล้วก็ใบนี้ครับเสน่ห์จันแดงนะครับพยายามตัดนะครับตัดก้านให้ก้านยาวถึงก้นภาชนะเนื่องจากใบเขาเหมือนสนิทแดงนะครับก็คือมีช่องตรงนี้เราก็สามารถเป็นลูกเล่นได้นะครับใช้สเปรย์นะครับเป็นลีฟชายก็คือสเปรย์ใบมันนะครับมาฉีดที่ใบบางๆนะครับว่าใบไม้ที่เขาเก็บมาเนี่ยบางทีก็มีฝุ่นมีเศษดินนะครับบ้างให้สวยก็ฉีดบางๆนิดหน่อยพอนะครับถ้าเรามีไฮเดรเนียนะครับ2หัวสักเลือกมาสัก2ช่อนะครับแล้วก็เลือกใส่ไปด้านก็ได้นะครับก็จะได้ช่อดอกไม้1ช่อที่สามารถนำไปตั้งโชว์นะครับก็เป็นโกโก้เท่ๆนะครับแต่ถ้าเราสามารถจัดหาดอกกล้วยไม้ฟลานอฟซิสนะครับเดี๋ยวจะปักให้ดูนะครับฟลานอฟซิสนะครับซึ่งที่ได้มานะครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับบางดอกก็ร่วงโรยไปแล้วนะครับแต่ดอกไม้มีเสน่ห์นะครับดูความไม่เป็นจังหวะของเขานะครับมันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้ช่อนะครับเราก็เลือกใส่แทรกเข้าไปในช่องของใบไม้นะครับเส้นของใบไม้นะครับ
เป็นยังไงบ้างครับกับการสาธิตการจัดดอกไม้ช่อใหญ่ขนาดใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นตัวอย่างเผื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ลองทำดูนะครับคงไม่ยากเกินไปไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ